สุดยอดสมุนไพรแก้ปวดเข่าครับที่ช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมได้ครับยาสมุนไพรแก้ปวดเข่าของใครครับที่สามารถรักษาข้อเข่าเสื่อมได้ครับมีหลากหลายชนิดด้วยกันครับหนึ่งก็คือเถาวัลย์เปียงนะครับเพื่อนๆทุกคนเถาวัลย์เปียงนะครับผมจะโดดเด่นทางด้านสรรพคุณครับที่ช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมได้ครับเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะนะครับผมได้มีงานวิจัยครับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับว่าสามารถครับช่วยรักษาครับได้จริงแก้ปวดเข่าเจ็บเข่าอักเสบอีกครับเพื่อนทุกคนปวดหลังปวดเอวครับรวมถึงเอ็นย่อนแล้วก็เหน็บชาได้ด้วยครับผม2ครับกำแพง7ชั้นครับก็เป็นสรรพคุณเป็นยาครับสมุนไพรครับแก้ปวดเข่าบรรเทาอาการเกี่ยวกับหัวเข่าอื่นๆได้อีกครับเช่นปวดตามข้อแล้วก็แก้เส้นเอ็นอักเสบครับคลายเส้นเอ็นที่ตึงให้หย่อนรวมไปถึงครับมีสรรพคุณครับที่ช่วยรักษาบาดแผลเลื้อรังครับช่วยนะครับบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจครับแล้วก็แก้ปวดประจำเดือนได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน3ครับเถาวัลย์เอ็นอ่อนนะครับก็มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรครับแก้ปวดเข่าได้อีกด้วยครับช่วยบำรุงเส้นเอ็นคลายเส้นเอ็นข้อเข่าที่ตึงให้หย่อนแก้ปวดเสียวในหัวข้อนะครับหัวเข่านะครับแล้วก็ลดอาการปวดบวมและก็อาการปวดเมื่อยตามร่างกายครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีสรรพคุณครับช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องครับขับลมในลำไส้และก็ในกระเพาะอาหารของเราครับแล้วก็ยังช่วยลดเบาหวานลดอาการภูมิแพ้ครับช่วยบำรุงตับและก็หัวใจให้แข็งแรงได้ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน4ครับแก่นแสมสารครับผมเป็นสมุนไพรไทยครับที่พบมากภาคเหนือภาคกลางของประเทศครับยกเว้นนะครับผมทางภาคใต้โดยเจ้าแก่นแสมสารนะครับมีสรรพคุณครับที่ช่วยทำให้เส้นเอ็นของข้อเข่าของเราที่ตึงให้หย่อนลงช่วยบำรุงโลหิตแล้วก็แก้พวกโรคเบาหวานโรคนอนไม่หลับอีกครับเป็นยาระบายอ่อนๆ อีกด้วยครับแล้วก็ยังช่วยแก้ริดสีดวงทวารครับ5ครับกวานเทศนะครับก็เป็นสมุนไพรที่มีราคาสูงครับลักษณะผลครับก็จะมียาวลีลูกไข่ครับหัวท้ายแหลมภายในเม็ดครับก็จะมีจำนวนมากครับกวานเทศครับมีสรรพคุณครับที่ช่วยไล่โรมในเส้นครับจึงครับทำให้ลดอาการปวดหัวเข่าลดอาการเกี่ยวกับพวกอักเสบแล้วก็ปวดหัวได้ครับนอกจากนี้ครับยังช่วยบำรุงธาตุในร่างกายของเราอีกด้วยครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่ ตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนนึงครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน